เพื่อนที่ดีกว่ากันครับค่ะคือก็จริงๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า Amnesty อ่ะมีแคมเปญที่ชื่อว่าฟรีราษฎรด้วยเนาะฟรีราษฎรน่ะมันมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ3อย่างนั่นคือการเรียกร้องให้เพื่อนเราเนี่ยได้สิทธิในการประกันตัวอันนี้เป็นขั้นต่ำเนาะแล้วก็เราต้องการให้เพื่อนเราเนี่ยได้รับการยกเลิกข้อกล่าวหาใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้มันนำไปสู่คืออะไรมันจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งในนั้นคือเรามองว่ามันคือพรบ.นิรโทษกรรมประชาชนเนาะมันเลยเกิดเป็นฟรีราษฎร on the road อะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนหนึ่งของแคมเปญนิรโทษกรรมประชาชนนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีเนาะจนมาถึงช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้ไป on the road การมาถึงภาคเนาะเริ่มตั้งแต่เชียงใหม่มาจบที่หาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเราคาดหวังว่าเราจะได้สื่อสารไปยังคนทั่วไปเนาะว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพื่อนเราโอเคเพื่อนเราในเพื่อนหลังกำแพงเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราต้องการให้นิรโทษกรรมประชาชนมันไปถึงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันสำคัญในระดับประเทศด้วยมันจะเป็นการเซตมาตรฐานหนึ่งเนาะให้ประเทศเรามันคือเราไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเรามีความเห็นต่างกับผู้ที่มีอำนาจอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนาะเพื่อนเราก่อนที่เขาจะเป็นผู้ต้องขังคดีการเมืองเนี่ยคืองานเนี้ยเราไปในธีมความฝันของพี่เมย์ความฝันว่าเพื่อนของเราเนี่ยฝันอะไรเนาะเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเพื่อนเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนกับเราเหมือนกับนั้นเหมือนกับทุกคนที่ดูเช่นเดียวกันเองนะเมื่อกี้ยืนเห็นไมค์สรุปก็อาจจะอยากเปลี่ยนไมค์หรือเปล่านิดหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับพี่เมย์ล่ะครับอยากจะมีส่วนไหนที่แชร์เกี่ยวกับแคมเปญปีละนิรโทษกรรมที่เราทำกันมาไหมเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งเปิดคือไปงานเปิดตัวองค์กรชื่อฟรีดอมบิกด้วยฟรีดอมบิกต้องบอกอย่างนี้กันก่อนค่ะเครือข่ายนิรโทษกรรมเนี่ยคือเราก็เห็นเลยว่าทีเป็นคนชอบสื่อสารผ่านรูปภาพอะไรนี้ด้วยเนาะอย่างมาร์คอัชชานนท์ค่ะชอบส่งเป็นกวีอะไรอย่างเงี้ยออกมาเนาะอย่างบุ๊กเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องเพลงอยู่ตลอดคือในเรือนจำเขาไม่สามารถแสดงตัวตนเหล่านี้ได้ขนาดนั้นจดหมายเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่เขาได้แสดงตัวตนออกมาค่ะอันนี้คือความสำคัญเนาะส่วนเว็บไซต์ฟรีราษฎรนะคะขายนิดนึงก็คือ freeraxadon.amnesty.or.th เนาะคือเราทำหน้าที่ก็คือเป็นตัวกลางค่ะใครที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็เขียนจดหมายถึงเพื่อนเนาะพอเรารู้แล้วอะค่ะว่าเฮ้ยเราอะมีพลังในการตอบโต้ความหวังของเขานะถ้าอยากเขียนจดหมายก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้เนาะแล้วก็เขียนจดหมายค่ะหรือว่าใครอยากวาดรูปเหมือนกับทีอย่างเงี้ยอาจจะชอบแสดงออกผ่านรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะแล้วก็เราคิดว่าในแง่หนึ่งอะค่ะมันเป็นการส่งพลังเนาะร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้เลยไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ขอบคุณมากเรื่องจดหมายเรื่องของจดหมายครับมันก็เจอนะอย่างเช่นของผมวางรูปมีรูปหนึ่ง3คนผมเจสก็มาชนะโดนผมได้วางรูปเหมือนคนหัวร้อนแหละเราก็วางส่งให้รูปนั้นออกไปโดนตีกลับมาเป็นภัยทางความมั่นคงของหน่วยงานรัฐมันนั่นผมมานั่งถามอะไรวะว่ารูปเนี่ยนะแชร์ฝากได้ไหมครับว่ามันเป็นรูปอะไรถ้าช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงมุ่งเสียเลยโอเคครับแล้วผมได้วางออกไปคืออยู่ข้างในในช่วงที่เขาเสียแล้วก็ผมคุยกับเกดเอ้ยเดี๋ยวช่วงเวลาที่เพื่อนที่หนึ่งเรายืนนะก็คุยกันแต่ว่าเราจะยืนแบบว่าไว้อะไรแก่บุ้งอะไรเนี่ยโกนหัวอะไรเนี่ยเจ้าที่บอกว่าทำไมไม่โกนให้
พ่อของแม่พ่อแม่ไม่ได้ตายสักหนึ่งตะโกนให้เขาลงมาพูดคำนี้มาเจ็ดขึ้นเลยเจ็ดขึ้นเจ็ดก็อธิบายให้เขาฟังครับเขาก็เจอเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพี่บีล่ะหรือว่ามีอุปสรรคไหมในการส่งจดหมายเข้าออกเดินดังให้กับเพื่อนด้านในจริงๆอาจจะต้องแยกเป็นสองอย่างเนาะเพราะเจอ challenge ก็คือผ่านโดมิเมลแล้วก็จดหมายที่เป็นกระดาษด้วยที่ Amnesty เคยเจอนะคะถ้าอย่างโดมิเมลเนี่ยอย่างที่อาจจะเป็นกระแสเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนาะที่มีการเรื่องการจำกัดทั้งบรรทัดการเขียนเนาะแล้วก็คือจริงๆแล้วค่ะโดมิเมลต้องเสียตังค์เนาะก็คือเสียทั้งแพ็กเกจรับและแพ็กเกจส่งนั่นหมายความว่าคุณต้องมีตังค์ชุดละ100ใช่กับคุณส่งไป100ส่งกลับ100คุณแสดงว่าคุณต้องมีตังค์พอสมควรแล้วมันต้องใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันก็คือต้องใช้สมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อจำกัดสำคัญของมันก็คือมันไม่ได้มีทุกเรือนจำอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่ประมาณ14เรือนจำเนาะทั่วประเทศอย่างที่นราธิวาสที่คุณกัลยาอยู่หรือว่าที่เชียงรายที่บัตรบาสอยู่ก็ไม่มีตัวโดมิเมลเนาะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนาะมันมีการอัปเดตแอปตัวโดมิเมลแล้วก็มีมาพร้อมกับข้อจำกัดใหม่เช่นห้ามเผยแพร่ข้อความที่ได้รับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะต้องตั้งคำถามกันเนาะว่าอันนี้มันจำเป็นแค่ไหนเพราะว่าในพรบ.ราชทัณฑ์2560นะคะคือก็ระบุไว้ว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะมีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วอ่ะมันมีความจำเป็นมากแค่ไหนที่คุณจะมาออกตัวระเบียบใหม่นี้อีกถูกไหมคะคือเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าระเบียบใหม่ที่ออกมานอกจากจะขยายขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่แล้วยังหมายถึงการกระทบกับผู้ต้องขังด้วยที่ควรจะได้รับสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเนาะก็ต้องมาคุยกันค่ะว่าแบบแล้วจริงๆแล้วกฎที่ออกมาจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาตั้งอยู่บนเหตุผลไหนอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เราเจอกับโดมิเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวโดมิเมลมาจำกัดบรรทัดด้วยเนาะนั่นหมายความว่ากลับมาที่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากเล่าอะไรยาวๆหรือว่าเฮ้ยพูดคุยกันอะไรยาวๆนั่นหมายความว่าคุณต้องเสียเงินเพิ่มไปอีกอะเหมือนว่าถ้าใส่รูปแล้วเนี่ยก็จะเขียนได้น้อยลงด้วยใช่ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็คือข้อจำกัดของโดมิเมลเนาะคือบางทีก็คือมาตรฐานในการส่งระยะเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยบางทีก็เร็วมากแต่ว่าบางทีก็ช้ามากที่ขึ้นพิมพ์อะไรอย่างนี้หรือว่าคือเราก็จะรู้เนาะจากการที่เพื่อนส่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนมาบอกว่าเพิ่งได้รับนะทั้งที่เราเขียนไปแล้ว7วันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ได้เร็วมากก็อาจจะเรียกว่าไม่มีมาตรฐานขนาดนั้นในการส่งระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลักๆก็จะเป็นโดมิเมลเนาะส่วนในเรื่องของจดหมายกระดาษที่ Amnesty เคยเจอค่ะปัญหาหลักๆก็คือเขาก็จะบอกว่ามีข้อความหรือว่ามีรูปที่มันแบบกระทบกับความมั่นคงแชร์ได้มั้ยมันรูปแบบไหนมันคือรูปที่เขียนว่าปล่อยเพื่อนเราเขามองว่ามันไม่กระทบมันไม่เคารพดุลยพินิจของศาลซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนาะอำนาจหน้าที่ที่เขาจะสกัดกั้นหรือว่าตรวจสอบการส่งเข้าส่งออกของจดหมายได้เขาทำได้แค่หนึ่งคือความสงบเรียบร้อยของเรือนจำและความมั่นคงของรัฐมันก็อาจจะเป็นคำถามต่อไปอะค่ะว่าอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรือนจำจะตีความด้วยไหมเนาะประมาณนั้นอาจจะแบบถามถึงมาตรฐานของการตีความเหล่านั้นนะอยากแชร์เล่าอีกนิดนึงก็คือผมเคยส่งไปแล้วแบบว่ามันเป็นรูปผมส่งได้หลายคนแต่ว่าส่งรูปเดียวกันความเหลี่ยมก็คือมันส่งได้รูปเดียวผมก็เลยเอารูปหลายๆรูปมาทำให้มันเป็นรูปเดียวทำได้ถ้าเป็นของเปรมเนี่ยไม่ให้แต่ถ้าเป็นพิเศษกรุงเทพให้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นไงนะครับผมถ้าไม่มีนะครับอยากแชร์เกี่ยวกับอุปสรรคเรื่องจดหมายไหมเราที่เป็นทนายเยี่ยมเลยขออนุญาตแช